วัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิฉันมณีคำแฝงม.6/2เลขที่15นะคะวันนี้จะมานำเสนอข้อสอบโอเน็ตเรื่องอัตราส่วนดิกรมิตินะคะลองมาดูกันเลยค่ะก็คือข้อนี้นะคะสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุม C เป็นมุมฉากถ้า5ซาย A บวก2ลบ2ซาย A ลบ1ลบ13เท่ากับ0แล้วแทน A บวกแทน B เท่ากับเท่าใดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาวาดรูปกันก่อนรูปสามเหลี่ยมนี่เป็นมุมฉากนะคะนี่ A B แล้วก็ C นะคะแล้วก็มาเขียนโจทย์กันก็เป็น5ไซน์ A บวก2ลบ2ไซน์ A ลบ1ลบ13เท่ากับ0นะคะแล้วก็เราก็เอา5ไซน์คูณเข้าไปแล้วก็2ไซน์คูณเข้าไปก็จะได้เป็น5ไซน์ A บวก10ลบ2ไซน์ A บวก2ลบ13เท่ากับ0นะคะจากนั้นเราก็เอา5ไซน์ A ลบกับ2ไซน์ A มันก็จะเหลือเป็น3ไซน์ A 3ไซน์ A บวก12ลบ13เท่ากับ0นะคะมาจากนั้นมันก็จะเหลือแค่3ไซน์ A 3ไซน์ A เท่ากับ13ลบ12ก็เหลือ sin a เท่ากับ1ส่วน3คือพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะ sin เราก็ต้องไปหาในรูปในรูปนะคะก็ sin มันก็คือข้ามฉากข้ามฉากนะคะก็คือข้ามฉากแล้วเราก็จะเหลือด้านนี้เป็นด้าน x ซึ่งเราไม่รู้เราต้องไปหาโดยใช้สูตรพีทาโกรัสนะคะก็ได้สูตรพีทาโกรัสก็ได้แก่c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็หาได้จากที่ว่าก็ c กำลัง2นะคะด้านนี้ก็เป็น3กำลัง2เท่ากับ1กำลัง2บวก x กำลัง2 3กำลัง2เท่ากับ9เท่ากับ1บวก x กำลัง2นี่ก็เหลือ8นะคะเท่ากับ x กำลัง2 x เดียวนะคะกับ2รูท2เท่ากับ x นะคะด้านนี้ก็จะเป็น2รูท2นะคะจากนั้นพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาหาแทน A บวกแทน B นะคะแทน A บวกแทน B นะคะแทน A มันเท่ากับ1ส่วน2รูท2บวกกับ2รูท2ส่วน1นะคะเราก็ไม่รู้เลยด้านนี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วจากนั้นมันก็จะได้เป็นรูท2ส่วน2เอ้ยอันนี้นะคะเราก็ใส่ไปนะคะนี่อันนี้มันต้องทำให้เท่ากันก็คือเอารูท2ส่วน2คือมันทำให้ไม่ส่วนติดรูทนะคะเราก็จะเป็น1อันนี้เป็น1ส่วนรูท2ส่วน2บวกกับ2รูท2จากอันเมื่อกี้นะคะที่มันเป็นส่วน1นะคะเออค่ะก็มันก็จะได้เป็นรูท2ส่วน4บวกกับ2รูท2คูณกับ4ส่วน4ก็คือทำส่วนมันเท่ากันมันก็ได้เป็นรูท2ส่วน4บวกกับ8รูท2ส่วน4มันก็ได้เป็นตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้เป็น1นะคะเออค่ะจะได้เป็น9รูท2ส่วน4นะคะข้อนี้จบแล้วนะคะเรามาดูข้อต่อไปนะคะสักครู่ค่ะคำโจทย์ข้อต่อไปนะคะคือสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุม C เป็นมุมฉากถ้า5คอสกำลัง2ลบ4คอส A เท่ากับ0แล้ว3บวก2แทน B เท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อนี้เหมือนกันเราต้องมาวาดรูปนะคะข้อนี้เราต้องมาวาดรูปปึ๊บนี่มุมฉากนะคะนี่ก็เป็น AB C แล้วก็คือโจทย์เป็น5คอสนะคะกำลัง2 A ลบ4คอส A เท่ากับ0อันนี้เราก็ได้เป็นคอส A ค
คอส A คูณ5คอส A ลบ4นะคะนี่จะเป็นคอส A ได้เป็นคอส A คูณกับ5คอส A ลบ4เท่ากับ0อันนี้ถ้ามันก็จะได้เป็นเหลือเป็นคอสคอส A เท่ากับ0กับ5คอส A ลบ4เท่ากับ0เป็นคอส A เท่ากับ4ส่วน5ส่วนอันเนี้ยเป็นอันที่ใช้ไม่ได้ไอ้เป็นอันที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช้ไปนะคะก็ต่อไปมันก็คอสมาชิดฉากคอสนะคะเป็นชิดฉากชิดฉากนะคะเราก็ไปดูชิดฉากสี่ส่วนหน้าก็ข้างนี้เราไม่รู้ก็ให้เป็น x ไปนะคะแล้วก็ไปหาก็เป็นสูตรเป็น4กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นี่ก็เป็น5กำลัง2เท่ากับ4กำลัง2บวก x กำลัง2มันเป็น25เท่ากับ25ลบ16เท่ากับ x กำลัง2ก็เหลือ9นะคะ9เท่ากับ x กำลัง2 x เดียวก็เท่ากับ3นะคะค่ะก็ต่อไปเราก็จะไปหา3บวก2แทน b นะคะ3บวก2แทน b แทน b เท่ากับ3บวก2คูณได้กับ4ส่วน3นะคะมันก็จะเท่ากับ3บวก8ส่วน3นะคะแล้วก็คือก็เอาเนี้ยนะคะก็คือทำให้มันส่วนให้มันเท่ากันก็คูณได้3ส่วน3นะคะคูณได้3ส่วน3มันก็เท่ากับ9บวก8 9บวก8ส่วน3นะคะก็เท่ากับ17 17ส่วน3นะคะเสร็จจบการรายงานไปเท่านี้ค่ะขอจบรายงานไปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาทิมแก้วชั้นม.6ทับ2เลขที่45วันนี้จะมานำเสนอแนวข้อสอบโอเน็ตเรื่องอัตราส่วนตีกรมิตินะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อนี้นะคะโจทย์เขาถามว่าคอส60ลบคอส30ทั้งหมดยกกำลัง2บวกแทน60ส่วน2เท่ากับเท่าใดเราก็แทนลงไปเลยค่ะคอส60ก็คือ1ส่วน2นะคะ1ส่วน2ลบด้วยคอส30คอส30คือรูท3ส่วน2ค่ะ3ส่วน2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะบวกด้วยแทน60แทน60ก็คือรูท3ค่ะรูท3ส่วนด้วย2แล้วอันนี้ส่วนมันเท่ากันเราก็สามารถนำเศษมาลบกันได้ก็จะได้1ลบรูท3ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวกรูท3ส่วน2ถ้าเราทำส่วนให้มันเท่ากันเราก็สามารถบวกลบกันได้ง่ายขึ้นแล้วอันนี้2มันยกกำลัง2อยู่ก็จะได้เป็นส่วน4เราจึงต้องการทำให้ส่วนตรงนี้เป็นส่วน4จึงคูณ2ส่วน2เข้าไปค่ะเพื่อจะทำให้ส่วนมันเป็น4เท่ากันก็จะได้1ลบรูท3ยกกำลัง2บวก2รูท3ส่วน4ค่ะอันนี้นะคะตรงนี้มันจะมีสูตรของมันอยู่ค่ะสูตรของมันก็คือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ซึ่งหน้ากำลัง2ก็คือ1ค่ะหน้ากำลัง2ก็คือ1 1กำลัง2ได้1ลบ2คูณหน้าคูณหลังก็คือ2คูณ1คูณรูท3ก็จะได้2รูท3บวกหลังกำลัง2หลังก็คือรูท3นะคะรูท3กำลัง2ก็จะได้3ค่ะบวกด้วย2ร
ูท3อันนี้นะคะส่วน4ค่ะลบ2รูท3กับบวก2รูท3สามารถตัดกันได้ก็ตัดค่ะแล้วเราก็จะเหลือ4ส่วน4เท่ากับ1นี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาปริญญาชินแก้ววันนี้จะมานำเสนอแนวข้อสอบโอเน็ตเรื่องอัตราส่วนที่กลมิตินะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาถามว่า5ลบ3ทราย30ทั้งหมดกำลัง2บวก2ทราย45ทั้งหมดยกกำลัง2บวกแทน30คูณคอส30ค่ะเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะคะห้าลบ3ทราย30ก็คือ1ส่วน2ทราย30กำลัง2ก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง2ค่ะบวกด้วย2ทราย45ทราย45ก็คือรูท2ส่วน2ค่ะ2คูณรูท2ส่วน2ยกกำลัง2แทน30ก็คือ1ส่วนรูท3คูณกับคอส30ก็คือรูท3ส่วน2หนึ่งส่วนสองมันยกกำลังสองอยู่นะคะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่และสามมันคูณอยู่ก็เอาสามคูณเข้าไปค่ะจะได้ห้าลบสามส่วนสี่มาคูณแล้วไม่ต้องหอสองอันนี้ตัดกันได้ก็ตัดกันค่ะรูทสองกำลังสองก็จะได้สองรูท3กับรูท3ตัดกันได้เหลือ1ส่วน2ค่ะถ้าเราทำส่วนให้มันเท่ากันเราก็จะบวกลบกันได้ง่ายขึ้นเราก็จะทำให้ส่วนเป็น4นะคะทำให้ส่วนเป็น4ค่ะก็จะได้20ส่วน4ลบ3ส่วน4บวก8ส่วน4บวก2ส่วน4ค่ะแล้วเราก็สามารถเอามาบวกลบกันได้ถ้าฐานมันเท่ากันแล้วก็จะได้เท่ากับ20บวก8บวก2ได้30ส่วน4แล้วลบกับ3ส่วน4ก็จะเหลือ27ส่วน4นี่คือคำตอบค่ะขอจบการนั้นเสนอเรื่องอัตราส่วนที่กลมิติข้อนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวกัญจนาโมภาม.6ทับ2เลขที่20นะคะจะมานำเสนอโจทย์โอเน็ตนะคะเรื่องอัตราส่วนที่กลมิติค่ะเริ่มข้อนี้กันเลยนะคะโจทย์คือให้ a เป็นมุมแหลมและ3 cos a ลบ1คูณกับ3 cos a บวก1เท่ากับ0จะได้4ลบ3แทน a บวก2 sec a เท่ากับเท่าใดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องวาดรูปก่อนนะคะเขาให้ a เป็นมุมแหลมนะคะมุมแหลมก็คือมีค่ามุมน้อยกว่า90นะคะก็คือให้มุมนี้เป็นมุม a นะคะซึ่งมุมนี้นะคะมีค่าน้อยกว่า90เรากำหนดมุมนี้เป็นมุม A นะคะแล้วให้อันนี้แทน B แล้วก็ C นะคะจากนั้นนะคะเขาบอกว่า3 cos A ลบ1คูณกับ3 cos A บวก1เท่ากับ0นะคะเราก็มาแก้สมการเพื่อหาค่า cos นะคะก็คือ3 cos A ลบ1เท่ากับ0ซึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือ3 cos a บวก1เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ค่า cos นะคะ cos a เท่ากับ1ส่วน3แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ cos a เท่ากับลบ1ส่วน3ซึ่งเราจะใช้ค่าบวกนะคะค่าลบเราจะไม่ใช้นะคะซึ่ง cos a นะคะก็มีสูตรว่า
ชิดฉากนะคะชิดฉากก็คือชิดฉากของมุม A นะคะชิดคือด้านนี้ฉากคือด้านนี้นะคะชิดก็คือ1นะคะฉากก็คือ3ค่ะเราแทนเราไม่รู้ค่านี้เราแทนค่านี้เป็น x นะคะแล้วเราก็หาค่า x โดยการใช้พีทาโกรัสนะคะก็คือสูตรพีทาโกรัสสูตรพีทาโกรัสนะคะก็คือ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะ a กำลัง2กับ b กำลัง2ก็คือด้านประกอบมุมฉากนะคะส่วน c กำลัง2คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ c กำลัง2ก็คือ3กำลัง2นะคะเท่ากับ1กำลัง2บวกกับ x กำลัง2นะคะได้ก็คือ9เท่ากับ1บวก x กำลัง2นะคะ x กำลัง2เท่ากับ9ลบ1นะคะเท่ากับ x กำลัง2เท่ากับ8 x เดียวนะคะเท่ากับ2รูท2นะคะพอเราได้ค่า x เท่ากับ2รูท2แล้วนะคะเราก็โจทย์นะคะเขาให้หาว่า4โจทย์เดียว4ลบ3แทน a บวก2เศษ a เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็เขียนว่าจากโจทย์นะคะ4ลบ3แทน a บวก2เศษ a เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ในเมื่อเราได้คอสมาแล้วนะคะเราหาค่าได้แล้วว่ามุมนี้คือ1มุมนี้คือ3แล้วมุมนี้คือ2รูท2นะคะเราก็สามารถหาแทน a ได้โดยแทนค่าลงไปนะคะก็แทนค่าไป4ลบ3แทนนะคะแทนก็มีสูตรว่าข้ามชิดนะคะข้ามชิดของมุม A ก็คือข้ามชิดนะคะก็คือแทนค่าไปก็คือ2รูท2ส่วนด้วย1นะคะข้ามชิดบวกด้วย2เศษนะคะเศษก็เศษคือส่วนกลับของคอสนะคะคอสเราได้1ส่วน3นะคะคอสเราได้1ส่วน3นะคะเศษเราก็ได้3ส่วน1ค่ะดังนั้นเราก็แก้สมการนะคะเป็น4ลบ3คูณกับ2รูท2บวก6นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอา3คูณเข้าไปนะคะเป็น4ลบ6รูท2บวก6นะคะซึ่งก็ได้เท่ากับ10ลบ6รูท2นะคะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะจบขอจบการแสดงความเห็นนะคะ4อันนี้ค่ะต่อจากการนำเสนอข้อที่แล้วนะคะเป็นข้อใหม่นะคะก็คือให้ ABC เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดของมุม ABC เท่ากับ150องศามีพื้นที่เท่ากับ24ตารางหน่วยและมีความสูงเท่ากับ3หน่วยนะคะถามว่าจะมีเส้นรอบรูปยาวกี่หน่วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราวาดรูปก่อนเลยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะให้ ABC เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือรูปนี้นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ABCD มุม A นะคะกำหนดมุม A มุม B มุม C นะคะแล้วก็มุม Dโดยที่เขาบอกว่าให้มุมขนาดของมุม A B C ก็คือมุมนี้นะคะซึ่งเป็นมุมป้านก็คือเท่ากับ150องศานะคะแล้วเขาถามว่าเขาบอกมาว่ามีพื้นที่เท่ากับ24ตารางหน่วยก็คือพื้นที่ข้างในตรงนี้นะคะเท่ากับ24ตารางหน่วยพื้นที่นะคะแล้วเขาบอกว่าให้เราหาเส้นรอบรูปนะคะซึ่งยาวกี่หน่วยนะคะเรารู้แค่ว่าพื้นที่เท่ากับ24นะคะสูตรพื้นที่นะคะเอ้ยเอาลงถูกขึ้นว่าเท่ากับ24นะคะเท่ากับ24นะคะซึ่งมาจากฐานคูณสูงนะคะก็ได้ว่าด้านพื้นที่เท่ากับ24นะคะเท่ากับฐานก็คือด้าน AB นะคะ
AB คือฐานนะคะความสูงก็คือ3ซึ่งเขากำหนดมาแล้วนะคะเราหาด้าน AB ได้ยาว8หน่วยนะคะซึ่งเราก็สามารถหาเราต้องการหาเราทราบเส้นนี้เพราะว่าเราทราบแค่เส้นนี้นะคะยาว8แต่เราไม่ทราบเส้นนี้เราก็เลยต้องหาเส้นนี้นะคะโดยการลากให้ตั้งฉากกันนะคะให้ตั้งฉากกันนะคะซึ่งมันจะได้มุมฉากซึ่งตรงนี้150องศาซึ่งเส้นตรงยาวเท่ากับ180ตรงนี้ก็จะได้เป็นมุม30องศานะคะมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้180นะคะอันนี้30ไปแล้วอันนี้90ไปแล้วนะคะก็จะเหลือ60องศานะคะเขาบอกว่าตรงนี้ยาว3หน่วยเราขาดแค่เส้นนี้นะคะเราก็เลยกำหนดมุมนี้เป็นมุม E จากนั้นนะคะเราก็มาหาค่าเส้นนี้ BC โดยหาจากค่าไซน์ค่ะเขาเรียกว่าหาด้านกว้างจากการหาค่าไซน์นะคะเราหาจากไซน์ B นะคะมุม B คูณมุม B นะคะไซน์ B ก็คือไซน์ B นะคะก็ได้จากข้ามฉากนะคะก็คือ CE หารด้วยBC นะคะ CE หารด้วย BC นะคะมันคือสูตรข้ามฉากนะคะแทนค่าได้ค่ะ sin B ก็คือ sin 30องศานะคะเท่ากับ3หารด้วย BC นะคะ sin 30องศามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะเท่ากับ3ส่วน BC นะคะเราก็จะได้BC เท่ากับ3คูณกับ2นะคะซึ่งก็ได้เท่ากับ6ค่ะเราก็จะรู้ว่าเส้น BC เส้นนี้นะคะยาว6หน่วยพอเรารู้ว่ายาว6แล้วนะคะเราก็หาเส้นรอบรูปได้เพราะว่าโจทย์ต้องการหาเส้นรอบรูปว่ายาวกี่หน่วยนะคะดังนั้นนะคะเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเป็นสูตรของการหารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งหาเส้นรอบรูปสูตรก็คือ2คูณกับด้านกว้างบวกกับด้านยาวนะคะแทนค่าไปค่ะก็จะได้เท่ากับ2คูณด้านกว้างก็คือ6ซึ่งเราหามาเมื่อกี้นี้นะคะซึ่ง6เนี่ยบวกอยู่กับด้านยาวก็คือ8ที่เราหาได้จากปีทาโกรัสนะคะจากนั้นก็จะได้เท่ากับ2คูณกับ14นะคะซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือ28หน่วยค่ะตอบค่ะขอจบการรายงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะถึงข้อ7แล้วนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูป1มุมยอดมีขนาด120จะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยเมื่อฐานยาว8หน่วยสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุมประกอบอันนี้2อันนี้ยาวเท่ากันแล้วโจทย์ก็กำหนดว่า120มุมยอด120มีฐานยาว8หน่วยซึ่งเราก็จะแบ่งลากเส้นตรงแบ่งมุม120เป็นมุม60กับ60แบ่งฐานเป็น2เป็นครึ่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ยาว4ฝั่งนี้ยาว4เพื่อที่จะทำตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเดี๋ยวเราไปดูรูปกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปนะคะซึ่งเราจะใช้สูตรของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเราจะตัดมาอย่างนี้นะคะเพื่อให้เห็นรูปชัดขึ้นก็คือเราจะใช้ทราย60นะคะ
ข้ามฉากก็คือข้ามคือ C ฉากคือ Q นะคะเพื่อหาด้าน Q ค่ะที่เราไม่รู้เรามาทำกันเลยค่ะไซน์60นะคะก็เท่ากับข้ามฉากก็คือ4ส่วน Q ไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2เท่ากับ4ส่วน Q คูณไขว้ค่ะได้ Q รูท3เท่ากับ8หา Q เดียวค่ะเท่ากับ8ส่วนรูท3นะคะเราก็จะได้ Q ออกมานะคะเท่ากับ8ส่วนรูท3จะได้ด้าน Q นะคะด้านนี้ยาว8ส่วนรูท3ต่อไปค่ะเราจะมาหา n นะคะหามุมนี้เพื่อที่จะใช้สูตรหาพื้นที่นะคะโจทย์ต้องการหาพื้นที่ก็คือสูตรหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าเราแบ่งสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก2ลูกเราก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมมุมฉากหาพื้นที่ก็คือเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงซึ่งฐานเรารู้แล้วก็เหลือหามุมนี้ค่ะหาสูงต่อไปนะคะเราก็ไปหา n เลยค่ะโดยใช้พีทาโกรัสค่ะก็คือ2มุมคู่นี่นะคะก็คือมุมประกอบกันเป็นมุมฉากอันเนี้ยยกกำลัง2บวกกันเอาไปยกกำลัง2บวกกันเท่ากับด้านนี้ยกกำลัง2ไปดูเลยค่ะจากสูตรพีทาโกรัสนะคะ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เราก็จะได้ว่ามุมนี้นะคะที่เราหาไปเมื่อกี้ค่ะ q นะคะที่เราหาด้านนู้นด้านนี้ไปนะคะก็ไปยกกำลัง2จะเท่ากับอันนี้กำลัง2บวกกับอันนี้กำลัง2ก็คือ4ค่ะค่ะไปดูเลยนะคะเราก็จะได้8ส่วนรูท3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ n กำลัง2บวก4กำลัง2เราก็จะได้ว่า8864ส่วน3ลบ16เท่ากับ n กำลัง2เราหา n เดียวนะคะเอ้ยเราทำฐานให้เท่ากันก่อนค่ะทำฐานให้เท่ากันโดยเอา16ไปคูณกับ3ก็จะได้ฐานเท่ากันเท่ากับ n กำลัง2เราต้องการหา n เดียวใช่ไหมคะแล้วก็ใส่รูทเข้าไปก็จะได้รูท64ลบ16คูณ3ส่วน3แล้วก็ถอดรูทได้ค่ะถอดรูทได้ n เดียวเอ้ยถอดรูทเพื่อหา n เดียวนะคะก็จะได้เท่ากับ8ลบ4รูท3ส่วนรูท3เราก็จะได้ n เดียวแล้วนะคะเราก็จะได้ n เดียวด้าน n นะคะยาว8ลบ4ส่วนรูท3ส่วนรูท3ต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเพราะว่าเจอถามมาค่ะแล้วก็เราก็จะได้ไปเท่ากับแทนค่าค่ะเซน1ส่วน2คูณ4คูณ8ลบ4ส่วนรูท3ส่วนรูท3บางคนถามว่าทำไมฐานเท่ากับ4ทำไมไม่เท่ากับ8ก็เพราะว่าเราหาสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าเราแบ่งรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็คือสูตรสามเหลี่ยมมุมฉากเราต้องใช้4เพราะฐานในสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มันคือ4ค่ะแล้วพอเราหามาได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันคือ4ค่ะใช่แล้วก็เราก็เอา4คูณเข้าไปข้างในค่ะ
ได้32ลบ16รูท3ส่วน2รูท3แล้วเราก็ดึง16ออกมาค่ะก็16ข้างในก็เหลือ2ลบรูท3ส่วน2ส่วนรูท3แล้วมันก็จะเท่ากับ16ลบ8รูท3ส่วนรูท3พื้นที่ของสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็คืออันนี้เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งอันนี้ซึ่งมันก็ต้องไปหาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะสังเกตดีๆว่ามันเท่ากันค่ะก็เลยเราต้องเอาที่หาได้เมื่อกี้ค่ะไปคูณ2ก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด2ฝั่งค่ะไปคูณ2เลยนะค่ะแล้วได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าเมื่อกี้สามเหลี่ยมรูปนี้ได้เท่านี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะโดยเราเอา2ไปคูณค่ะชูอัพชูอัพก็ได้ถูกว่าถูกดีก็ได้32ลบ16รูท3เนี่ยค่ะส่วน2เอ้ยส่วนรูท3ใช่ค่ะเพราะว่าเราเอา2เนี่ยนะคะนี่แล้วก็ได้คำตอบมาแล้วค่ะพื้นที่ของทั้งหมดนะคะก็ได้อันนี้ต่อไปค่ะเป็นข้อที่8ค่ะNumber 8ค่ะข้อ8หน้าก็บายนะคะข้อที่8นะคะเขาถามว่าจากข้อ7สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีเส้นรอบรูปเท่าไหร่ค่ะก็ไปดูรูปเดิมค่ะนะคะนี่ซึ่งเมื่อตะกี้นี่นะคะเราหาฝั่งนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย8ส่วนรูท3ทางนี้มันก็เท่ากันนะคะ2อันนี้มันยาวเท่ากันและเท่ากับ8ส่วนรูท3เราก็แค่ไม่ยากค่ะหาเส้นรอบรูปนะคะก็อันนี้ก็เส้นของมันอันนี้ก็เส้นของมันอันนี้ก็เส้นของมันค่ะ8นะคะรวมกันก็ได้8แล้วก็จับทั้งหมดเนี่ยค่ะมาบวกกันค่ะงั้นไปดูกันเลยนะคะไปเลยไม่รู้ว่ามาไงก็ได้หาเส้นรอบรูปนะคะอุ้ยเริ่มแล้วหาเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจุ๊บจุ๊บแล้วกับ8ส่วนรูท3บวก8ส่วนรูท3บวกเท่าไหร่48เฮลโลฐานไม่เท่ากันนะคะเราต้องมาทำฐานให้เท่ากันก่อนนะคะก็เลยทำได้โดยเอาอันนี้กันดีกว่านี่ค่ะ8ส่วนรูท3ใช่ไหมคะทำส่วนให้ไม่ติดรูทก็คือเอารูท3คูณทั้งเศษและส่วนขอโทษนะคะที่ลายมือไม่สวย
8ส่วนรูท3ส่วน3นะคะอันนี้เขาเป็นกระดาษช็อตเป็นกระดาษแก้วค่ะมองไม่เห็น8รูท3บวก8รูท3บวก8 1 8 2 6 8 3 24ส่วน3ขออนุญาตนะคะอิชาส่วน3ค่ะนี่เราก็จะได้24ค่ะบวก8 1 8 8 2 16ส่วนรูท3ส่วน3ส่วน3ส่วน3นี่ค่ะ3 55เฮ้ย3 55 3 18 3 7 21มีได้ค่ะแล้วเราก็ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะก็คือทวนคำถามนะคะคำถามว่าจากข้อ7สามเหลี่ยมหน้าจอมีเส้นรอบรูปเท่าไหร่ก็คือ24บวก16รูท3ส่วน3ค่ะแล้วเราก็ answer ค่ะ answer ตอบค่ะนี่ค่ะนิวิก็ทำครบแล้วนะคะ2ข้อก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าช่างมันเถอะค่ะวันนี้ก็ไปกันนะคะเจอกันใหม่ถ้าครูโอไม่ทำอีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพลวพักกินแสงม6/2ค่ะวันนี้จะมาทำโจทย์โอเน็ตเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติค่ะมาเริ่มกันที่ข้อนี้นะคะโจทย์เขามีอยู่ว่าให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุม C เป็นมุมฉากและไซน์ A เท่ากับ3ส่วน5จงหา AC ค่ะโดยที่เขาให้เส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมมายาว 28.8 หน่วยนะคะค่ะมาเริ่มกันที่การวาดรูปนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่ากำหนดให้มุม C เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็อันนี้กำหนดให้เป็น B แล้วก็เป็น A ค่ะโดยที่ sine A นะคะก็คือ3ส่วน5 sine ก็คือข้ามฉากข้ามมุม A ก็คือ3ฉากก็คือ5นะคะแล้วก็รูปนี้นะคะเราจะกำหนดเป็น3 4 5ค่ะเพราะมันเป็นตามสูตรเราก็จะวาดแทนขึ้นมาอีกรูปนึงกำหนดเป็นมุมเหมือนกันค่ะเป็นอันเดียวกันโดยที่กำหนดเป็น AC แล้วก็ X นะคะเป็น A มี C ส่วนมุมนี้ให้เป็นมุม X เขาบอกนะคะว่า sin A คือ3ส่วน5 sin เรารู้แล้วนะคะก็จะหา cos A หา cos Aคอส A ก็คือชิดฉากชิดมุม A กับฉากก็คือ4ส่วน5ค่ะรูปนี้ก็คือ X ส่วน C X ส่วน C C นะคะเท่ากับ 5X ส่วน C นะคะเราได้คอส A แล้วนะคะเราก็จะมาหาที่แทน A ค่ะแทน A ก็คือ3ส่วน C ค่ะแทน A ก็คือข้ามชิดคือ3ส่วน C แล้วก็A ส่วน X ค่ะ A นะคะเท่ากับ 3X ส่วน C ค่ะโดยแล้วเขาให้พื้นที่มานะคะพื้นที่ทั้งหมดคือ 28.8 นะคะพื้นที่การหาเส้นรอบรูปนะคะก็คือทุกเส้นบวกกันค่ะ X บวก C บวก A เท่ากับ 28.8 ค่ะแล้วเราก็แทนค่านะคะ x บวก
5 x ส่วน4บวก3 x ส่วน4ค่ะเท่ากับ 28.8 อันนี้นะคะเราทำให้ส่วนเท่ากันโดยการนำ4มาคูณ4ส่วน4มาคูณค่ะก็จะได้เท่ากับ 4x บวก 5x บวก 3x ทั้งหมดนะคะส่วน4เท่ากับ 28.8 ค่ะพอได้แล้วนะคะก็จะรวมกันทั้งหมดได้ 12x ส่วน4ค่ะเท่ากับ 28.8 12x นะคะเท่ากับ 28.8 คูณ4ได้ x เท่ากับ 115.2 นะคะส่วน 12 x เดียวนะคะอันนี้ตัดกันค่ะได้9ค่ะเหลือเศษ7เป็น72 12 6 72นะคะได้ทั้งหมด 9.6 ค่ะเราก็จะได้ว่าเส้น AC นะคะก็จะคือ 9.6 ก็คือเส้นนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรวพันธ์เพ็ญแสงค่ะชั้นม.6/2ค่ะวันนี้จะมาพูดข้อสอบโอเน็ตเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อนี้นะคะต่อจากข้อเมื่อกี้โจทย์มีอยู่ว่าให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมีมุม C เป็นมุมฉาก ABC สามเหลี่ยม ABC มีมุม C นะคะเป็นมุมฉากแล้วก็มีพื้นที่นะคะพื้นที่ทั้งหมด6√3ตารางหน่วยค่ะแล้วก็ ABC นะคะก็คือมุม B เท่ากับ60องศานะคะให้มุมนี้เป็นมุม B มุมนี้เป็นมุม A 60องศาค่ะเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC ยาวกี่หน่วยค่ะเขาถามเราก็จะได้ว่าอันนี้นะคะกำหนดเป็น A เล็ก X แล้วก็ Y ค่ะให้หามุม Bมุมหามุม B ก่อนนะคะเพราะเขากำหนดมุม B มาให้ก็คือแทน B เท่ากับ x ส่วน y แทน B 60แทน B 60นะคะก็คือรูท3เท่ากับ x ส่วน y x เท่ากับy √3 ค่ะโดยเขาให้หาพื้นที่พื้นที่ที่เขากำหนดมาให้นะคะเราก็จะหาพื้นที่ก่อนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะมีสูตรว่า1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะแทนค่าเข้าไป6√3คือพื้นที่ที่เขากำหนดมาให้นะคะแล้วก็1ส่วน2คูณ y แล้วก็คูณ y √3ค่ะ y อันนี้ก็คือฐานส่วน y √3นี้ก็คือ x ก็คือสูงค่ะ x ที่เราหามาได้ก็คือ y √3แล้วก็เริ่มย้ายข้างนะคะก็ได้เท่ากับ2 6√3ส่วน √3นะคะเท่ากับ y กำลัง2 √3อันนี้ตัดกันได้ก็ตัดได้2คูณ6เท่ากับ12นะคะได้12เท่ากับ y กำลัง2 y เดียวนะคะเท่ากับ2 √3ค่ะแล้วก็เราได้ y แล้วนะคะเราก็มาหาใน x หา x เท่ากับ2 √3คูณ √3ค่ะx เท่ากับ √3 คูณ √3นะคะได้ √3 กำลัง2ถอดรูทก็ได้3ค่ะได้เท่ากับ2คูณ3เท่ากับ6 x ก็คือ6นะคะก็เขียน x เท่ากับ6ส่วน y ที่เราหามาได้เมื่อกี้ก็คือ2 √3 y เท่ากับ2 √3 มาแทนในสูตรนะคะสูตรปิทาโกรัสนะคะก็คือa กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะ
a กำลังสอง a เล็ก a เท่ากับ6กำลังสองบวก2รูท3กำลังสองค่ะ a กำลังสองนะคะเท่ากับ6กำลังสองได้36ค่ะบวก2รูท3กำลังสองก็จะถอดรูทได้3นะคะก็2คูณ3 2กำลังสองได้4ค่ะ4คูณ3 a กำลังสองเท่ากับ36บวก12นะคะ a กำลังสองเท่ากับ48 a เดียวนะคะเท่ากับรูท48รูท48ค่ะถอดรูทเราต้องถอดรูทก็จะได้ใส่รูทนะคะ4คูณ4คูณ3เท่ากับ48นะคะถอดรูทออกมา4กับ4นะคะถอดรูทได้2คูณ2รูท3เท่ากับ4รูท3ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้เส้นรอบรูปใช่ไหมคะสูตรของเส้นรอบรูปก็คือ3เส้นบวกกันเท่ากับ a บวก x บวก y เราได้มาหมดทุกตัวแล้วนะคะa ก็คือ4รูท3บวก x ก็คือ6บวก y ก็คือ2รูท3ค่ะเท่ากับ6รูท3บวก6ค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะ